ดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้างนะคะนายบัญชาขวัญยืนประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกล่าวถึงสาเหตุกรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อวันที่20ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกมากกว่าปกติแต่มาจากขยะอุดทางระบายน้ำผังเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการน้ำที่ไม่ถูกทางจึงเสนอให้กรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริงทั้งปริมาณฝนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมตรวจสอบการลอกท่อระบายน้ำออกกฎลงโทษการบุกรุกคูคลองทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำอย่างจริงจังปรับระบบการทำงานโดยต้องให้สำนักระบายน้ำและเขตต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวก็ต้องปรับปรุงท่อรวมน้ำท่อระบายน้ำทั้งสายหลักและสายรองเพื่อให้น้ำระบายลงสู่คลองและแม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวก